เมนูของเราวันนี้นะคะเอาใจสายคีโตเพราะว่าเมนูของเราเนี่ยนะเป็นเมนูที่ชาวคีโตทานด้วยได้ด้วยแหละวันนี้เป็นเมนูสลัดดอกกระหล่ำมิโมซาค่ะขั้นตอนการทำเราจะเริ่มจากการกริลตัวดอกกระหล่ำของเราก่อนใช่ไหมคะค่ะยังไงบ้างเอ่ยการแรกเราก็จะเอาผักเนี่ยมาคลุกข้าวกับเครื่องปรุงรสก่อนในนี้เราก็จะมีเกลือเกลือฮิมาลายันนะคะพริกไทยนะคะโอเคนะใช้มือยะพยายามคลุกข้าวแล้วก็จะมีน้ำมันมะกอกได้ค่ะแล้วก็ใส่น้ำมันมะกอกไปนิดหนึ่งนะคะอันนี้ก็เหมือนกับเราผักย่างแล้วต้องใช้น้ำมันค่ะเชฟลงในกระทะแต่เพื่อความสะดวกนะรวดเร็วใช่ไหมคือผักเรามีจำนวนเยอะๆเนี่ยเราใส่ตรงนี้แล้วก็มาปิ้งย่างได้ทันทีได้ค่ะโอเคเปิดไฟหลังจากคลุกเคล้าส่วนผสมของเกลือพริกไทยแล้วก็น้ำมันมะกอกลงไปในดอกกระหล่ำของเราแล้วนะคะเราจะมาย่างผักของเรากันค่ะกระทะร้อนแล้วค่ะเชฟหรือพอเริ่มร้อนก็ได้แล้วเราก็ใส่ดอกกระหล่ำลงไปย่างอันนี้จะต้มก็ได้นะคือเราอาจจะไม่ต้องมาเป็นผักย่งผักย่างอะไรก็ได้นะคือเราต้มผักเรียบร้อยแล้วเราก็เอาทำเป็นมิโมซาคือเป็นซอสนี่เนี่ยละลาดลงไปเลยแต่นี่เราเพื่อให้มันมีอะไรเขาเรียกว่าได้กลิ่นของเป็นพวกเหมือนกับปิ้งปิ้งย่างย่างหอมมากตรงนี้หอมมากมากย่างพอขึ้นสีเนาะเชฟเนาะครับผมจากนั้นเราก็ตักลงจานเสิร์ฟได้เลยค่ะนี่เราก็จะจัดลงจานเลยนะฮะอันนี้ถ้าเป็นอะไรเป็นครอบครัวอย่างว่าเราทำสลัดจานนี้จะเสร็จแล้วหรือว่าเสร็จแล้วก็เนี่ยเราก็ใส่จานเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟได้เลยโอเคเราก็ได้แล้วเดี๋ยวต่อไปเราก็จะทำตัวมิโมซากันค่ะขั้นตอนการทำของเราจะเริ่มจากการทำตัวมิโมซาครับก็จะนะฮะก็จะมีเนยนะเป็นตัวหลักที่เราจะต้องเอามาทำให้เหมือนกับเป็นน้ำสลัดนี่นะแต่ว่าเราจะใช้เนยใส่ครับหมดเลยไหมเชฟหมดเลยหมดเลยสดนะคะชนิดเค็มค่ะอันนี้ไม่ต้องให้เนยแบบเกรียมหรือเบิร์นให้มันไหม้นะแค่เนยละลายเราก็จะใส่กระเทียมแล้วก็ใส่เคปเปอร์ลงไปใส่เลยไหมคะรอละลายก่อนนะละลายสักนิดนึงก่อนใส่กระเทียมได้กระเทียมนะคะเคปเปอร์ค่ะเคปเปอร์เป็นผักดองตัวหนึ่งนะคะทานกับแซลมอนอร่อยมากเอาเกลือแล้วก็พริกไทยแล้วก็มีไข่ต้มใส่ได้เลยเกลือฮิมาลายันนะคะพริกไทยป่นค่ะไข่ต้มนะคะอันนี้สังเกตดูนะเราก็จะไม่ได้ใช้ความร้อนเลยนะจากที่เนยที่ละลายพร้อมที่จะทำเป็นเหมือนตัวซอสเนี่ยโอเคขอพาสลีครึ่งหนึ่งได้ค่ะใส่พาสลีย์ครึ่งหนึ่งนะคะอีกหน่อยนะคะจากนั้นนะคะเติมน้ำมันมะกอกนะคะอันนี้เพิ่มสีสันของไอ้ผักสลัดของเราดูให้สวยงามขึ้นจากนั้นปรุงรสนะคะใช้น้ำหวานเข้มข้นกลิ่นดั้งเดิมสูตรคีโตตราสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลค่ะอันนี้เราก็พร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานเสิร์ฟกันค่ะราดลงไปแบบนี้เลยนะเชฟค่ะเขาก็จะมีรสเค็มๆจากเคปเปอร์แล้วก็เกลือฮิมาลายันเนาะแล้วก็มีรสหวานจากน้ำเชื่อมของเรานะคะเป็นน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นดั้งเดิมสูตรคีโตตราสีสันนั่นเองโอเคนะอันนี้ก็เราได้สลัดดอกกระหล่ำมิโมซาอันนี้ก็ถือว่าเสิร์ฟได้เลยค่ะแต่เราจะก่อนให้มันมีความสวยงามเราก็จะใช้มะเขือเพื่อให้มันมีอะไรสีสันเพิ่มมากขึ้นก็เป็นสลัดที่ว่ากินควบคู่กันไปได้นะฮะแต่นี้เรามีไข่อยู่แล้วก็อย่างที่บอกนะเราก็จะมีไข่ฟองน้อยๆนะก็เป็นผักอะไรก็เรียกว่าไข่นกกระทาอันนี้ถ้าเราไปกินข้างนอกเราก็จะเห็นเขาช้ำสลัดเอาไข่มาเป็นก้นลูกๆเลยนะฮะแล้วก็พร้อมที่เราจะเลือกทานตามชอบนะฮะเสร็จแล้วนะก็จะเป็นพริกเวลาฝรั่งเวลาทำอาหารบางทีเราไปวางไว้ข้างนอกเนี่ยมันจะโดนลมโดนอากาศทั่วๆไปมันก็จะแห้งเราก็จะเพิ่มน้ำมันมะกอกนิดนึงค่ะราดหน้าอาหารของเราเพื่อให้มันแบบดูมันสดชื่นขึ้นอ่ะโอเคแล้วก็สุดท้ายก็อย่างที่บอก
นะก็เพิ่มสีนะคะมันชัดเจนอีกหน่อยได้ค่ะโอ้โหน่ารับประทานมากเลยมันก็จะเป็นสลัดอีกรูปแบบหนึ่งที่อาจจะไม่ค่อยได้เห็นกันค่ะนะสลัดดอกกระหล่ำมิโมซาเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมเอาสูตรของเชฟไปลองทำกันดูนะคะดอกกระหล่ำมิโมซาหน้าตาน่ารับประทานมากคุณผู้ชมอยากให้เอาสูตรลองไปทำกันดูนะคะคุณผู้ชมค่ะช่วงหน้ากูรูมืออาชีพมีสิ่งที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่เช่นกันอย่าลืมติดตามชมนะคะวันนี้เรามีเคล็ดลับในการทำยำลิปมือนางมาฝากค่ะรับรองว่าอร่อยและสะดวกกว่าแบบที่เคยทำเพราะการทำน้ำปรุงยำแบบเดิมต้องเสียเวลาเคี่ยวน้ำตาลทรายให้ละลายเข้ากันกับส่วนผสมอื่นๆแต่วันนี้เรามีวิธีที่ง่ายกว่าเพียงแค่ใช้น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงวิธีทำเริ่มจากน้ำปรุงยำก่อนค่ะเทน้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลลงในภาชนะตามด้วยน้ำส้มสายชูซอสพริกและเกลือไทยคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้เพียงเท่านี้เราก็จะได้น้ำปรุงยำที่มีความเงางามและรสชาติเข้มข้นพร้อมที่จะไปทำยำต่อแล้วค่ะวิธีทำยำเล็บมือนางใส่น้ำปรุงยำลงในภาชนะตามด้วยพริกขี้หนูสับน้ำมะนาวมะนาวหั่นแว่นเล็บมือนางลวกสุกคนผสมให้เข้ากันต่อด้วยใส่หอมแขกซอยแครอทซอยมะเขือเทศหั่นเซี่ยวและขึ้นช่ายซอยเคล้าผสมให้เข้ากันจากนั้นตักใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะข้อดีของน้ำยำตำรับนี้ทำง่ายไม่ต้องเสียเวลาเคี่ยวน้ำตาลเพราะเราใช้น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลและยังช่วยให้เล็บมือนางเงาสวยชวนรับประทานค่ะในส่วนของน้ำยำสูตรนี้เมื่อทำเสร็จแล้วสามารถจะเสิร์ฟได้3ที่มีต้นทุนอยู่ที่43บาทเฉลี่ยต้นทุนต่อ1เสิร์ฟอยู่ที่14บาทค่ะเปิดรับสมัครแล้วหลักสูตรปวช.และปวส.จบม.3จบม.6อยากเป็นเชฟมืออาชีพติดต่อสมัครได้เลยโทร0922658968หรือ0268276444หรือที่ LINE @yingsakfoodต้อนรับซัมเมอร์ด้วยฟรุตตามิน่า Traditional Pound Cake ทุเรียนแมเนียเค้กทุเรียนต้นตำรับที่คัดเลือกวัตถุดิบระดับพรีเมียมมาอยู่ในเค้กชิ้นนี้หอมมันอร่อยด้วยเนื้อทุเรียนพันธุ์ดีในราคาพิเศษเพียง650บาทส่งฟรีทั่วประเทศสั่งซื้อได้ที่026827644หรือ0922658968หรือจะสั่งออนไลน์ได้ที่ Facebook ยิ่งสักฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งสักฟู้ดตามิน่า traditional pound cake 3รสชาติใหม่เค้ก marble เค้ก black forest เค้กกาแฟลัมเรซินราคาพิเศษ900บาท1เซตรวม3รสชาติจากปกติ 1,350 บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศสั่งซื้อได้ที่ Facebook ยิ่งสักฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งสักฟู้ด